และเท่าที่ทราบเร็วๆนี้ก็มีการจัดงานในเรื่องของประกันภัย200ที่ว่านี้นะครับก็คือไมโครอินชูรันเนี่ยนะครับซึ่งก็เปิดกว้างโอเพ่นให้คนไปร่วมในการซื้อประกันราคาถูกนะครับคุ้มครองในวงเงิน 150,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการตอบรับจากประชาชนนะครับที่สนใจการทำประกันนะครับแบบราคาถูกแต่ก็ถือว่าเป็นหลักประกันนะครับสำหรับครอบครัวนะครับว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นอาจจะต้องเสียชีวิตไปอย่างน้อยก็มีเงินก้อนนะครับเอาไปดูแลคนในครอบครัวได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุหรือทุกคนทุพพลภาพก็ยังมีเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายยามที่ยามขัดสนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นเรื่องไมโครอินชูรันซึ่งนอกเหนือจากคปภ.นะครับจะเป็นการออกกรมธรรม์รูปแบบนี้มาแล้วแต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างโมเดลเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยทั้งหลายนำเอาโมเดลตรงนี้ไปพลิกแพงหรือไปสอดใส่สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของรายละเอียดของกรมธรรม์ใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับเวลานี้ก็มีเยอะนะครับบางคนคิดมากกว่านี้200แต่เขาไปเพิ่มตัวอื่นให้เพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นของแต่ละบริษัทออกมามากมายจะพังพรูออกมาก็คงน่าจะต้นปีหน้าจะเห็นชัดเลยนะครับว่าประกันราคาถูกหรือเขาเรียกว่าประกันภัยประเภทโรคอสเนี่ยนะครับมันจะเป็นตลาดซึ่งแข่งขันกันดุเดือดแล้วก็สนุกทีเดียวนะครับเอาละครับตรงนี้ก็คงพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูในเรื่องของสีสันประกันภัยนะครับก็จะมีบริษัทประกันบริษัทไหนเขามีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะครับก็ไปติดตามชมกันช่วงหน้าครับSK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกวีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจี้จุดตายขายตรงยุคดิจิตอลปฏิวัติตัวแทนก่อนสูญพันธุ์การเมืองวิกฤตเบี้ยก่อการร้ายพุ่งประกันโอนความเสี่ยงลูกค้า 30% ค้าปลีกลุ้นโค้งสุดท้ายไตรมาส 4 สหพัฒน์ยอดขายตกควบ 20% วันทัวร์อบรมสัญญกรรมเกาหลีบั่นทอนธุรกิจองค์รวมในอนาคตระดมทัพผู้นำร่วมทำศึกไม่ปิดกั้นทำกี่ค่ายก็ได้จับตา New KC Light รุกตลาดขายตรงแรงตลาดปิ้งย่างแข่งเดือดรับกระแสนิยมพุ่งมิยาบิลุยเปิดสาขาพร้อมขายแฟรนไชส์ขายตรงเฮือกสุดท้ายเคลื่อนขบวนเต็มสตรีมศึกปีหน้าชี้ชะตายักษ์ไบนารี่ใครครองติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้
หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD ครับเข้าสู่ช่วงสีสันประกันภัยนะครับก็อย่างที่เราเกริ่นไว้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาคกิจกรรมดีๆนะครับในแต่ละบริษัทนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้แต่บริษัทมีแอคทิวิตี้อย่างไรมีกิจกรรมมีงานอีเวนต์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างไรนะครับเราไปติดตามชมกันเลยนะครับมิสเตอร์ไมค์แพรคตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม FWD ปันน้ำใจเพื่อเด็กน้อยณโรงเรียนบ้านสโนอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนำคณะแพทย์พยาบาลไปตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนพร้อมนำพนักงานร่วมปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นและปลูกพืชผักในแปลงสวนเกษตรตามโครงการตามแนวพระราชดำริและปรับปรุงห้องพยาบาลโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพศาลวิมลรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้แก่เด็กนักเรียนกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพและสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทางบริษัทพร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดตัวประกันภัย200อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องานประกันภัยรายย่อยเพื่อประชาชนโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีณห้องบอลลูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประกันภัย200ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบประกันภัยด้วยการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย200ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุราคาถูกเบี้ยประกันภัย200บาทต่อปีให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาทนอกจากนี้ในส่วนของการทำประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังมีการปรับเพิ่มความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยจากรถและพัฒนาระบบการจ่ายค่าสินไหมอัตโนมัติรวมถึงการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงภัยให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปีการจัดงานประกันภัยรายย่อยเพื่อประชาชนครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานเชิงรุกของอุตสาหกรรมประกันภัยตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่2โดยผลักดันให้ระบบประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองผ่านการประกันภัยรายย่อยดังนี้ 1. กรมธรรม์ประกันภัย200ซึ่งสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเองและแบ่งเบาภาระทางการเงินของครัวเรือนเมื่อเกิดภัยขึ้นโดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกเป็นพิเศษ200บาทต่อปีให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาทไม่ว่าจะซื้อกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ23บริษัทร้านสะดวกซื้อไปรษณีย์ธนาคารความคุ้มครองเท่ากันหมดโดยประชาชนหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศ 2. การประกันภัยลดภาคบังคับสำนักงานคปภ.ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ปรับเพิ่มความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงจากเดิมไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากรถซึ่งคาดว่าความคุ้มครองใหม่จะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2557นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติซึ่งทำให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 3. การประกันภัยข้าวนาปีเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐโดยการนำระบบประกันภัยมารองรับความเสี่ยงภัยให้กับเกษตรกรซึ่งให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของภาครัฐครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับซึ่งพบกันได้ทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะนำเรื่องราวนะครับทั้งในแง่มุมของสถานการณ์โดยรวมการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของธุรกิจในแต่ละกลุ่มแต่ละค่ายว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ